พาร์ทที่12แล้วนะครับยังไม่ได้เซฟเลยลืมเซฟไปก่อนกันไว้หรือดีกว่าแก้นะครับตื่นขึ้นมาในความมืดมิดนี้โอ้โหโอเคพยายามรวบรวมสติอยู่ไหนวะเนี่ยจำห้องนี้ไม่เห็นได้เลยไม่เฮสฟิวแต่รู้สึกเจ็บหัวเหมือนโดนผ่าเปิดกระโหลกไงไม่รู้ที่นี่แต่อย่างแรกที่รู้คือนั่งอยู่บนเก้าอี้ขยับตรงขยับตัวไม่ได้สแกนดูห้องเอ้าตื่นแล้วเหรอฮะโอ้โหบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นรู้สึกเหมือนจู่ๆร่างกายก็ชาไปหมดเดี๋ยวไอ้ fall back ชะเดี๋ยวล้มลงเก้าอี้เหรอคือแขนขาไม่ขยับเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยประสาทสัมผัสไม่ได้ชาอะไรเนี่ยแต่ว่าทำไมขยับตัวไม่ได้ที่นี่เวิร์กช็อปฉันเองยินดีต้อนรับอยู่นิ่งๆก่อนได้ไหมก็เธอไม่น่าจะขยับตัวจนกว่าฉันจะทำอะไรได้นะแล้วก็ต้องแล้วก็ไม่ต้องห่วงมีที่อื่นด้วยสถานที่รับก็เถอะนะแต่ว่าก็คงปล่อยให้แขกที่ไม่ได้รับเชิญไปเฉยๆไม่ได้คุณทำอะไรผมเนี่ยขยับตัวไม่ได้รู้สึกว่าชาไปตั้งแต่คอน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการส่งสัญญาณการอะไรนะการมองเห็นการได้ยินอะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมฉันแค่ใช้หลักการเดียวกันน่ะแค่ทำให้สัญญาณในการส่งเขาเรียกว่าสัญญาณส่งเพื่อให้ร่างกายขยับมันเพี้ยนไปไม่ได้ใช้ยาอะไรผิดกฎหมายไม่ต้องงวงไม่มีผลข้างเคียงอะไรด้วยไม่อยากรู้ว่าBMIทำงี้ได้ด้วยก็การใช้BMIทำให้ร่างกายขยับมันคืองานฉันดินะฉันน่ะรู้ดีเลยนะบอกอะไรผมหน่อยคุณใช้ไฮไลน์ในการอะไรนะในการทำการอุปกรณ์ BMI เหรอแต่ว่าคุณใช้มันในการส่งสัญญาณอะไรพวกนี้ด้วยใช่แล้วแปลว่าคุณใช้ไฮไลน์ในการเข้าแฮ็กเข้าไปในคลื่น BMI เหรอโอ้สุดยอดใช่ป๊ะเป๊ะเลยยังโจสารู้อีกกันเนี่ยกลายเป็นคนกลายเป็นคนใช่ไหมเป็นตัวร้ายหรอหรืออะไรอ่ะเอาล่ะคือเมื่อกี้ยังพูดอยู่ใช่ไหมว่าคัสตอมมือขวาได้อย่างดีเลยแล้วก็ไม่ได้แค่มาต่อยหนักอย่างเดียวหรอกนะฉันติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ BMI เข้าไปด้วยก็เลยควบคุม BMI ที่ติดอยู่กับคอเธอตอนนี้นี่แหละคุณคิดถูกแล้วสักร้อยเมตรห่างกันสื่อสารก็ยังคงดำเนินการได้มาเดินผ่านนี่ห่างสื่อสารแต่ก็นี่ไงก็คืออย่างที่คิดว่าอะไรนะสามารถแฮ็กเข้าสัญญาณแบบว่าในระยะไม่กี่ร้อยเมตรได้แต่สบายใจได้ถึงจะแฮ็กเข้าไปได้แต่ว่าทำอะไรละทำอะไรร้ายแรงไม่ได้หรอกちょっとした機能をオンにする。เต็มที่ก็ได้แค่เข้าไปดูแล้วก็ใช้อะไรนิดๆหน่อยๆตอนนี้เราก็เลยขยับร่างกายไม่ได้เหรอคุณคือคนที่ใช้ BMI ในการดูผู้คนเหรอそうだよ。ใช่แล้วคุณก็อัพโหลดไปบนเว็บไซต์นั่นน่ะนะそうだよ。เอาตอบแบบไม่เกรงใจใครเลยทำอย่างนั้นทำไมทำไปเพื่อชดตมัดเต้แป๊บนึงนะเดี๋ยวต้องคิดก่อนว่าจะพูดยังไงดีคุณทำให้คุณนิกะเขาเป็นแผลทางใจเลยนะแล้วคุณอยู่กับเราด้วยคุณก็รู้เนี่ยว่าคุณทำคนรู้จักคุณบาดเจ็บน่ะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะทำไมหรุนแรงซะด้วยบอกให้รอฉันไม่ชอบคนพูดมากโอ้โหเอาซะเดี๋ยวโดนสับลูกกระเดือกเหรือนายทำไมพูดไม่ออกขยับนิ้วก็ยังไม่ได้เลยถามว่าทำไมอ่ะเหรอจะอธิบายยังไงดีล่ะเนี่ยเธอก็มองไปทั่วแล้วรำคาญนิดหน่อยแต่เล่าแต่แรกก็ได้อย่างนี้น่าจะเข้าใจง่ายสุด
ธอก็กระแอมคอแล้วก็มองมาหาเราแล้วเริ่มพูดฉันของฉันว่าいつもニコニコ優しく笑って理想の親だって言われてた。พ่อแม่ของฉันน่ะมักยิ้มรับอะไรเสมอๆเป็นพ่อแม่ในอุดมคติเลยล่ะそれは家の外の話。แต่นั่นคือเรื่องข้างนอก家に戻ると冷たくてさ。พอกลับถึงบ้านน่ะเย็นชา床に叩きつけて。คอยด่าฉันคอยเตะฉันที่เห็นมาตลอดคือเหรอ外面を気にして嫌なことがあっても笑い続けるตอนนั้นทำยังไงทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ฉันก็ได้แค่ยิ้มรับไปคิดว่าผู้ใหญ่คงจะเป็นอะไรแบบนี้แล้วมั้งดังนั้นฉันก็ต้องอดทนเอาฉันก็จะต้องอดทนเอาต้องอดทนเอาแบบที่ช่วยไม่ได้ไม่ชอบความเจ็บปวดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตอนที่ฉันไม่เรียกว่าอะไรนะเข้ามัธยมพ่อแม่ฉันก็เสียไปในอุบัติเหตุรถยนต์พ่อแม่ตายส่วนฉันเสียแขนขวาในช่วงที่บำบัดอยู่ก็มีเรื่อง BMI ขึ้นมาพอดีก็น่าจะเล่าไปแล้วเนอะคนรอบข้างน่ะคอยให้กำลังใจฉันพวกเขาเป็นคนดีมากๆเลยล่ะでも違った。แต่ไม่ใช่。裏では同僚や患者をけなしたりいじめたり。เบื้องหลังแล้วคนพวกนั้นก็ไปรังแกคนไข้คนอื่นเหมือนกัน。みんな笑顔のままで平気な顔して嘘をつくんだよ。私の両親みたいに。ทุกคนน่ะเขายิ้มรับกันอย่างโกหกเหมือนกับพ่อแม่ฉันนั่นแหละ。私はね、嘘が嫌いなんだ。ฉันน่ะไม่ชอบคนโกหก。嘘の笑顔よりも。本心をさらけ出した顔の方が何倍も素敵だ。ได้เห็นด้านที่แท้จริงของคนเนี่ยมันดีกว่ายิ้มปลอมๆเป็นดีเป็นร้อยเท่าเลยคือก็เท่าที่ฟังเธอก็ดูสงบดีเธอไม่รู้สึกโกรธหรืออะไรเลยแต่ไม่เข้าใจโว้ยอะไรวะเนี่ยสิ่งนี้กลายเป็นแผลทางใจเธอไปแล้วเหรอหรืออะไรอ่ะさっきの2人にしてもそう。สองคนตะกี้นี้ก็ด้วย人の話を聞いているのかいないのか。ตอนแรกก็ทำเป็นใหญ่โตแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ยอมฟังที่พูดだから私は本心をぶつけたんだฉันก็เลยเอาตัวจริงของฉันไปกระแทกใส่最後にはちゃんと分かってくれたよจนสุดท้ายก็ยอมคุยกันรู้เรื่องไงルールを破ってごめんなさいขอโทษที่ทำขอโทษที่แหกกฎนะครับจะไม่ยุ่งอีกแล้วเพราะงั้นยกโทษให้ด้วย泣きながら言ってくれたんだพูดทั้งน้ำตาเลยล่ะแต่เห็นเธอยิ้มแบบนั้นฉันก็รู้ตัวมันก็ make senseจะไปเห็นด้วยกับเธอก็คงไม่ได้หรอกแต่ว่าก็เข้าใจว่าทำไมเธอถึงรู้สึกแล้วทำอะไรแบบนั้นหรือไม่เข้าใจวะอ่านไม่ออกอ่านไม่ทันแล้วตอนนี้ก็รู้แล้วว่าตอนนี้อิบุกิคุงเนี่ยคิดอะไรอยู่เขียนเต็มหน้าหมดแล้วเป็นสีหน้าที่ดีมากๆไม่มีการโกหกเลยสักนิดพูดไว้ก่อนนะไม่ใช่แค่ฉันหรอกมีคนที่ไม่ชอบการโกหกในโลกนี้มากมายบนโลกเราเนี่ยมีแต่คนที่ไม่ชอบการโกหกทั้งนั้นแหละเช่นในลูกค้าฉันด้วยคนนั้นก็ทำให้คนรอบข้างของเราเสียใจและคนพวกนั้นก็บาดเจ็บเพราะว่ารอยยิ้มปลอมๆของคนที่ฮะ being so to them ก็คือใช่ตอนที่เห็นคนเป็นทุกข์อยู่อิบุกิคงจะทำยังไงล่ะจะไปช่วยใช่ไหมฉันก็ด้วยปล่อยไว้ไม่ได้หรอกมันเหมือนเห็นตัวฉันในอดีตだから教えてあげたんだよฉันก็เลยต้องสอนเขา笑顔なんて嘘の顔だってことว่ารอยยิ้มน่ะมันจอมปลอมひどいものだってことลึกๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย誰だって他人の目がないところでは本当の顔が現れるในตอนที่ไม่มีใครมองอยู่นั่นแหละคือตอนที่คนคนนั้นจะแสดงสีหน้าที่แท้จริงออกมาそれを実際に証明してあげたらすごく感謝してもらえたซึ่งพอพิสูจน์แบบนั้นไปแล้วผู้คนก็ขอบคุณฉันมากเลยそしてその人は言ったのさแล้วคนคนนั้นก็พูดไว้自分の知り合いも救ってあげたいってว่าเขาอยากจะช่วยเพื่อนของเขาเหมือนกัน世の中には嘘に苦しめられている人はたくさんいるからโลกนี้เนี่ยมีคนที่ทุกข์ทรมานเพราะการโกหกอยู่หลายคนหลายครั้งและก็อยากจะช่วยกันแล้ว私もそう思ったฉันก็เห็นด้วยและ嘘つきのいないコミュニティを作ったก็เลยสร้างสังคมที่ไม่มีคำโกหกขึ้นมาอ๋อ
อย่างที่คุณอิบารากิบอกเลยนี่หว่าだからเพราะงั้นあえて一言で言うなら嘘つきが嫌いだからถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือฉันเกลียดคนโกหกแล้วยิ้มกว้างยิ้มเหมือนเคยแต่ว่ายิ้มนี่มีบางอย่างนี่คือเหตุผลที่คุณถ่ายวิดีโอคุณนิกาเหรอเพราะว่าเธอยิ้มอยู่ตลอดน่ะเหรอ私はあの子の本心を知りたかったんだฉันแค่อยากรู้上手な嘘の仮面の下の顔ภายใต้ใบหน้านั่นว่าเธอโกหกอะไรอยู่でもすごいんだแต่สุดยอดเลยในความหมายนะในกลับกันนะ徹底して嘘をついてる เธอคนนั้นก็ยังคงโกหกต่อไม่หยุดเลย家族の前でも一人になっても全然本心を見せてくれなかったไม่ว่าจะต่อหน้าครอบครัวหรือตอนที่อยู่คนเดียวเธอไม่ยอมแสดงท่าแท้ให้เห็นเลยこんな上手な嘘つきもいるよってサイトにもあげたฉันก็เลยอัพโหลดคนที่โกหกเก่งขนาดนี้ลงไปในเว็บซะそれをさっきの二人は私利私欲のために売ったんだแล้วสองคนตะกี้นี้ก็ทำก็แหกกฎเข้าให้それが許せないนั่นแหละอภัยให้ไม่ได้ไม่อยากจะให้สองคนนั้นเข้ามาในเว็บไซต์นั่นอีกขอไปแบบนั้นแหละでもอ๋อแต่ว่า盗撮の相談をしてる時だけは本心を見せてくれてたね。แต่ว่าตอนที่ปรึกษาเราก็เจ้าตัวก็ยังไม่เห็นท่าแท้อยู่นี่นะ。金平さんは辛そうな顔してた。นี่การทำหน้ากลัวมากน่าสงสารแทนเลยไม่ได้ล้อเล่นด้วยไม่ได้พยายามแบบว่าเขาเรียกว่าไหนยั่วโมโหเราด้วยเธอหมายถึงงั้นจริงรู้สึกสงสารอะไรวะเนี่ยตึบไหมตึบคำบรรยายผมจะไม่อ่านอะไรมากแล้วกันไซต์นี้มาเกลี้ยกล่อมดาวซอสกี้ว่าอันนั้น2人だけじゃないแต่ว่าคนที่เอาเว็บไซต์นั้นไปเผยแพร่ไม่ได้มีแค่2คนนั้นมุตโตทักซันโนซอสกี้กะมาเกลี้ยกล่อมเดรยังมีคนโกหกอยู่อีกมากมาย警察まで動き出してさนั่นแหละจนตำรวจเริ่มเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วเนี่ยดังนั้น今のうちにคิโดさんの願いを叶えてあげようと思ったんだก็เลยคิดว่าจะทำให้ความขอคุณคิโดเป็นจริงซะตอนนี้ไงนะเดี๋ยวงงกว่าเดิมแล้วคุณคิโดมาเกี่ยวอะไรด้วยอิบุกิคุณも知ってるんじゃない อิบุกิคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอ คิโดさんと一緒にいるんだから เพราะว่าอยู่กับคุณคิโดมาตลอดนี่彼女が記憶を探してるってเธอคนนั้นน่ะตามหาความทรงจำอยู่เดี๋ยวทำไมคุณรู้知ってるよรู้สิ私はキドさんと知り合いなんだからเพราะว่าฉันรู้จักกับคุณคิโดเขา生前からのねตั้งแต่ตอนที่เธอยังอยู่茨城さんの体じゃない細い腕痩せこけた顔รู้จักตั้งแต่ตอนที่เธอรู้จักเธอตั้งแต่ตอนที่เธอผอมแห้งแรงน้อยก่อนจะมาอยู่ในร่างคุณอิบารากิเขาอีกรู้เรื่องการแบ่งร่างกันอยู่ด้วยไม่ได้ใจล่อแล้วล่ะ私が義手のモニターをしている時に知り合ったんだฉันไปเจอเธอตอนที่ฉันสังเกตกายภาพบำบัดฉันอยู่年下なのに私よりも BMI に詳しくทั้งที่เด็กกว่าแท้ๆแต่กลับรู้เรื่อง BMI มากกว่าฉันอีกได้เรียนรู้อะไรจากเธอเยอะแยะเลย以前に言った私に BMI の知識を授けてくれたのは木戸さんのことさ。เรื่องที่บอกว่าฉันมีความรู้เรื่องอะไรนะความรู้เรื่อง BMI มากเหลือเกินก็เพราะคุณคิโดเนี่ยแหละ彼女は機体について調べてた。เธอเป็นคนที่วิจัยเรื่องการสร้างร่างเทียมขึ้นมา意識を移植することは可能だったから、あとは自分の意識を受け入れる体さえあれば。ก็คือถึงจะสามารถเขาเรียกว่าไงนะนี่ไงก็คือการอุ้ยงงเดี๋ยวหมายถึงว่าเลี้ยงคำไม่ถูกคือคิโดคุณคิโดซึประสารู้เรื่องการกราฟเมโมรี่การกราฟบุคลิกได้แล้วกราฟสติได้แล้วที่เหลือแค่ต้องหาร่างให้อยู่แต่น่าเสียดายที่เทคโนโลยีการสร้างร่างกายไม่ได้ก้าวหน้าขนาดนั้นคำของเธอไม่ได้เป็นจริงแต่ว่าตอนนั้นคุณคิโดก็ยังอยู่อย่างรุ่งโรจน์ยิ้มได้ตลอดไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่แต่ว่าวันนึงฉันไปเห็นเข้าว่าเธอร้องไห้อยู่ไม่อยากตายใครก็ได้ช่วยด้วยคำควรอยู่แบบนั้นคิโดซังว่าทนでもない嘘つきだった โอ้โหนกร้องเข้าเต็มไมค์เลยนะครับเธอร้องคำควรอยู่แบบนั้นพร้อมกับโกหกคนอื่นไปตลอดเวลาその本心を見た時にねตอนที่ฉันเห็นตัวจริงแบบนั้นน่ะฉันรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาあんなの見たら嘘だらけの笑顔なんて
余計に信じられなくなった。แบบนั้นฉันก็จะไม่เชื่อว่าเธอยิ้มออกอีกมันเรื่องนี้เนี่ยเหรอคุณฮาชิเมะหลับตาลงแล้วก็หายใจแปลกๆ本当にすごかった。มันดีมากๆ私から何かが吹き上がって、そのまま脳を突き抜けるような感覚。ความรู้สึกที่กระแทกเข้ามาในสมองแบบนั้นทำให้その人の内面すべてが溢れて、何もかもを晒して、あれが人間の本心。การได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันคนละอย่างกันเลยกับความเป็นมนุษย์ปกติยังฝังอยู่ในใจฉันอยู่เลยถึงจะเห็นตัวจริงของใครมาเยอะแล้วก็เถอะแต่มีแค่คุณคิโดนี่แหละที่ทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตอยู่และฉันก็ได้บอกความจริงกับเจ้าตัวไปทำไมทำหน้าอย่างนั้นได้อีกคิโดซังว่าคุ้มชินเดตะคาวายโซเดคุณคิโดน่ะกำลังทุกข์อยู่ต้องทำอะไรสักอย่างนึงดังนั้นเพราะงั้นนะฉันก็เลยไปหาจนเจอคนที่พร้อมจะยอมรับบุคลิกของคนอื่นน่ะง่ายกว่าที่คิดอีกบาราคิซังก็自分を売ってくれたからねเพราะว่าคุณอิบาราคิเขาขายตัวเองโดยไม่ถามอะไรสักคำเลยอิบาราคิซังを紹介したらคิโดซังว่าสุดยอดคาวสเตตานะตอนที่ฮะตอนที่พูดถึงไปเนี่ยคุณคิโดเขายิ้มออกมากเลยนะทั้งความเศร้าความโกรธความสับสนเป็นหน้าที่ไม่ได้เขาอะไรวะเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอะรู้สึกอะไรอยู่เครื่องบินหรืออะไรวะและใบหน้านั่นงดงามมากไม่จริงอ่ะแปลว่าเธอตั้งใจที่จะถ่ายตัวเองเข้าไปในร่างคุณอิบาราคิแต่แรกแล้วเหรอเข้าใจคงจะตกใจแหละเนอะแต่ว่านี่แหละคือความจริงเธออยากมีชีวิตรอดมากๆจะต้องไปอยู่ในร่างคนอื่นนั่นแหละคือท่าแท้ของเธอคนนั้นその結果は言うまでもない。キドさんの意識は間違いなく移植された。และอย่างที่เห็นว่าตอนนี้สติของคุณคิโดไปอยู่ในร่างคนอื่นเรียบร้อยแล้ว。一人の体に二人の意識が宿るっていう予想とは違う形になったけど。เธอก็เลยจำไม่ได้ว่าเธอกราบตัวเองลงไปก็แปลว่า。それは本当のことだよ。นั่นน่ะเรื่องจริง。少しでも実験の成功率を上げるために。เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการถ่ายโอนก็เลยต้องกราฟเข้าไปให้น้อยที่สุดนั่นคือเหตุผลนั่นแหละที่เธอจำฉันไม่ได้ด้วยซ้ำไม่รู้คือก็ไม่อยากยอมรับคุณคิโดน่ะได้เริ่มชีวิตใหม่แล้ววิเศษมากเธอยิ้มอย่างสนุกพอใจกับการมีชีวิตนี้สุดๆその姿を見てると、私は放っておけなくなった。でも、見ろ、ゆんなん、ちゃんと放置できない。だってさ、が、そんなの本物だと思う。気は、ろ、ゆん、だって、本当に、まあ、本当に。あの衝動まで切り捨てたせいで、今過ごしている日常の価値を理解できていないんじゃないかな。ไม่ใช่ว่าเธอยังไม่เข้าใจความหมายของชีวิตณตอนนี้เลยไม่ใช่หรอกเหรอ？それに。อีกอย่างคุณคิโดก็บอกว่าอยากได้ความทรงจำของตัวเองคืนด้วยเพราะงั้นฉันเลยอยากทำให้คำขอนั้นเป็นจริงซะอยากจะคืนความทรงจำคืนความรู้สึกตอนนั้นให้คืนเถียงไปก็เท่านั้นแล้วตอนนี้ตรงที่มันไม่ปกติโอ้เธอก็เข้าใจอยู่แต่เธอก็ยังทำその顔を見る限り、過去を話した会話あったみたいだね。เท่าที่ดูน่าจะเคยพูดเรื่องในอดีตกันไปแล้วเนอะ。いい顔をしているよ。สีหน้าดีมาก。ตอนนี้นะไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีเลย。さて、เอาละ。私の話はこれでおしまい。เรื่องของฉันจบลงแล้ว。そろそろ目的を果たさないと。อีกเดี๋ยวต้องทำให้เรียบร้อย。伊吹君を拘束したのはちょうど良かったかもしれないね。บางทีที่伊吹คงคิดอาจจะถูกต้องแล้วก็ได้。こんな状況なら。呼び出すのに苦労はなさそうだ。ถ้าเธออยู่แบบนี้คงทำอะไรมากไม่ได้หรอกต้องหยุดเธอ
พยายามขยับร่างกายแล้วแต่นิ้วยังไม่กระดิกเลยทำหน้ามีปัญหาเชียวนะแต่ลองคิดดูแล้วกันอะไรที่สำคัญแบบนี้ปล่อยให้ลืมไปจะดีจริงเหรอไม่ได้จะตอบเธออะไรทั้งนั้นแหละนี่ไงเธอแค่ใช้คุณคิดโดเนสร้างให้ตัวเองพอใจเท่านั้นปล่อยให้เธอทำแบบนี้ไม่ได้มีอะไรจะพูดก็พูดเธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหรือที่ว่ามานี่จริงไหมแหมฉันพูดจริงหมดเลยนะแต่มีเรื่องนึงที่อยากให้รู้ไว้เอ้ยที่ผมอยากรู้ปล่อยเธอไปไม่ได้จะให้ไปหาคุณคิโดไม่ได้ถ้าเกิดว่าที่เราคุยกันอยู่โกหกเนี่ยแปลว่าคุณก็โกหกตัวเป้งเลยไม่ใช่เหรอฮะจะพูดอะไรคุณก็ยิ้มอยู่คุณโกหกขณะที่คุณยิ้มมาตลอดเลยแล้วคุณก็มาจับผมไว้แบบนี้อีกเอาละเหมือนเธอจะเดือดขึ้นแต่ไม่ใช่แค่ขมวดคิ้วแล้วคุณยังแค่อยากเห็นคนอื่นทรมานใช่ไหมล่ะคุณทำมาขนาดนี้คุณก็ยังหาข้อแก้ตัวไปเรื่อยอย่ามาพูดอะไรไม่รู้เรื่องฉันน่ะช่วยผู้คนไปมากมายแล้วเพื่อการนั้นฉันก็เลยสร้างเว็บนั่นขึ้นมาช่วยคนไปตั้งมากมายโกหกคุณก็แค่อยากรู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่บิดเบี้ยวที่สุดในหมู่นี้คุณก็แค่อยากให้ทุกคนคิดว่าทุกคนมันเน่าเหม็นเหมือนกับคุณนั่นแหละอย่าพูดเอาเองสิไม่ใช่แบบนั้นผิดแล้วฉันก็แค่คุณก็แค่อยากเห็นคนอื่นทรมานเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมันก็แค่เรื่องรู้สึกถึงเลือดคุณคงไม่โกรธขนาดนี้หรอกถ้าผมไม่แต่ก็คงไม่ได้โกหกไปทั้งหมดอย่างน้อยก็มีอย่างนึงที่มันจริงสีหน้าที่คุณทำอยู่ตอนนี้แหละคือตัวจริงของคุณสีหน้าที่น่าเกลียดแบบนั้นนั่นแหละจะพูดไม่ออกแล้วเธอหายใจเข้าลึกเลยนากุรุเซเตะ BMI ก็外れるようにしむけたのかな？それとも壊させたかったのかな？นี่กะตั้งใจให้ฉันต่อยนายจน BMI หลุดออกจากคอเหรอหรืออะไรอาโอริคาตะกะอุมาอิเนะอิบุกิอิบุกิคุงนี่มีวิธีหลอกล่อเก่งดีนี่でもね แต่ว่านะそう喧嘩腰にならずに落ち着いてほしい อยากให้ใจเย็นดีกว่าไม่ต้องมาทะเลาะกันแบบนี้記憶を取り戻すのはキドさん自身が望んでることじゃないかคุณคิดโดอยากได้ความทรงจำคืนนั่นก็ความต้องการของเจ้าตัวเองไม่ใช่เหรอไม่ใช่เรื่องที่คนอื่นจะเข้ามาเถียงได้พูดอะไรเพ้อเจ้อแก้ตัวไปเรื่อยที่คุณอยากเห็นนั่นก็แค่สีหน้าของคุณคิดโดที่สิ้นหวังตอนที่รู้กับความทรงจำจริงๆของตัวเองอยากเห็นเธอทุกทรมานแค่นั้นแหละมันยังไม่ชัดอีกหรือไงเล่าคุณยังดูหน้าผมตอนใกล้ตายอยู่นี่เลยถ้าป่วยทำไมไม่ไปหาหมอฉันเพ้อไปตั้ง20นาทีอิบุกิคุ้งลืมหมดแล้วเหรอหรือเป็นแค่มาโซเนี่ยฮะคุณฮาชิเมะยกมือขึ้นแต่ไม่หมุนแล้วดาเมะคุณคิโดเข้ามากระแทกอย่างไวเอ้าเธอเสียบาลานซ์จนล้มคุณคิโดเหรอเราก็รีบพยายามลุกขึ้นแต่ว่าตัวยังขยับไม่ได้ทำไมคุณคิโดมันเอาซะงงน้อยคุณฮาชิเมะปัดเธอไปแล้วคุณคิโบแดกคุณคิโตปลิวไปแต่ลุกขึ้นมาแล้วทำไมคุณคิโดมาอยู่นี่ได้เนี่ยคงไม่ได้บังเอิญหรอกใช่ไหมคุณคิโดไม่ยอมถอยเลยชิวระเดอิบุกิ君のスマホを見つけました同じ場所に血まみれで倒れている人も彼らは変な女にやられたとそれだけで私だとแค่นั้นคิดว่าเป็นฉันเลยเหรอなんだかショックだねช็อกเลยนะเนี่ยโดนมองกันแบบนี้หรอกคนเนี้ยずっと気にはなっていましたどうして僕の記憶が僕の周辺で都合よく出回っているのか。ความทรงจำของคิโดเหรอ。ごまかさなくても結構です。さっきの話、立ち聞きしていました。うん。なんでそっか。あ、おんの。
誰かが意図的に記憶を流している。段階を踏んで、僕に記憶を取り戻させようとしている。そう思えるくらいに。ฟังดูเป็นวิธีที่อ้อมค้อมหน้าดูเลยนี่ใช่แต่เมื่อวานคิวไซไซต์との話を聞いて思いました僕の記憶も同じように利用されてるんじゃないかって僕に楽しい記憶を取り戻させて最後の最後に過去の行動を見せ自分に失望させるその反応を楽しみたいんじゃないかもしそうならその人物はきっと近くにいるそばで僕の様子や反応を観察しているそこまで悪趣味な人ならきっと自分の目で反応を楽しみたいだろうからจะหน้าไหนก็นี่ไงนี่ไงอาการเริ่มออกแล้วไม่ล่ะเออขมวดคิ้วเข้าสิ僕のそばにいてBMI やヒアライン通信の詳しい女性それが私ってわけかก็เลยชี้มาหาฉันสินะしかしแต่ว่ายังจะอุตส่าห์หาเจออีกนะที่นี่警察の方に無理を言って調べてもらいましたまさかと思いつつここに来たら僕の生前の話が始まっただからごめん伊吹くん聞き耳を立てていたら止めに入るのが遅れた。まさかいきなり殴るとは思ってなかったから。ไม่สำคัญหรอก。เธอต้อง。เธอได้ยินทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้。แปลว่าสิ่งที่คิดว่าเมื่อเช้าก็ถูกสิ。ว่าเธอกราฟตัวเองเข้าไปคนอื่นอย่างตั้งใจอ่ะ。大丈夫。僕なら平気だよ。เหรอได้ยินแล้วก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าขอพูดให้ชัดเจนไว้เลยฉันไม่ได้โกหกทุกอย่างคือเรื่องจริงใช่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 ยิ้มเหมือนเมื่อเช้านี่เลยยิ้มแบบเศร้า ยังอุตส่าห์โกหกตัวเองได้อีกถือว่าโกหกเก่งไม่เบาแต่ว่าความจริงก็ยังไม่เปลี่ยนอยู่ดีว่าคุณคิโดน่ะพยายามขโมยร่างคนอื่นอยู่เอาแล้วเธอพยักหน้ารับ生きてた頃からきっと弱かっただから納得したやっぱり僕は最低な人間なんだってไม่ได้พยายามให้ตัวเองแย่ลงแต่พยายามต้านพิษจากคุณฮาชิเฮเมะเขาอยู่ฮะเอ๊ะ何それอะไรนะนั่นน่ะอย่านะไม่ฮา今更素直に認めたところでคิดว่าจะมายอมรับกันแค่นี้เหรอ意味なんてありゃしない橋姫さんが言った通り過去は消えない逃げられないだから向き合うんだ向き合ってまず謝るこれが正直な気持ち今の僕の気持ちだただの綺麗事だแต่แค่คำพูดสวยหรูแบบนั้นไม่ใช่ท่าแท้หรอกその綺麗事が本心だと言えるように僕はなりたいอะไรละนั่นหมดสนุกหมดเลยไม่ควรจะเป็นแบบนี้สิฉันอุตส่าห์ตั้งตารอไอ้นั่นหรือเปล่านะบางทีไอ้คำว่าความรู้สึกของฉันมันส่งไปไม่ถึงอย่างเงี้ยหรือจะทำแบบเดียวกันคุณหนีไปเร็ว
ก็พูดให้มันออกมาจากใจจริงหน่อยสิเหมือนตอนนั้นน่ะโอ้ my god โอ้ยวืดโอ้โหเละเทะแล้วโอ้ยเวียงแล้วเวียงอีกคุณคิโดยังรักษาระยะห่างได้อยู่ไม่โดนแหละใช่แต่อย่างนี้ได้ไม่นานแน่เลยคุณคิโดมาคุยกันดีกว่านะเหมือนที่มันผ่านมามีการ隠さず本心を晒してますよโอ้ยเหวี่ยงแขนเข้าโอ้โหเสียงลงเสียงเหล็กอะไรเละทงและเทไปหมดหนีไปแล้วเข้าไปหาตำรวจสิอีบุกิคุนを残していったらどうなるかช่างฉันเถอะนะเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกそのありさまでよく言う今話をしてるのは私でしょฉันคุยอยู่นะเฮ้ยโอ้โฟกัสวิวพาวเวอร์ได้ที่เช้าแต่ว่าไม่ขยับเลยทำยังไงได้ร่างกายมันไม่ฟังอะไรบ้าเอ้ยพยายามเขย่าสิคือถ้าเอา BMI ออกที่ได้แล้วก็ขยับได้เราจะได้จิ้มใจสุดแล้วเดี๋ยวโอ้โหต่อยเป็นรูเศษกระเด็นไปทุกที่เลิกโกหกได้แล้วตำรวจไปไหนวะสุดยอด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 คุณคิโดนี่ไม่เคยมีแววตาแบบนี้เลยนะยิ่งเห็นแล้วยิ่งชวนหงุดหงิดเอาแล้วแขนมาเล็งมาหาคุณคิโดจะเดี๋ยวนะฮึเดี๋ยวน่าจะทำเธอกลัวหมดแล้วคุณคิโดอ้าวคุณฮาจิเมะต่อยเข้าคางตัวเองฮะอ้าวกลายเป็นว่าแขนต่อยเข้าคางตัวเองอะไรเนี่ยอ้าวงงไปทั้งคู่ฮะแต่ว่าเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่แกทำอะไรฉันนี่どういうことキドさんじゃないならไม่ใช่คุณคิโดะเหรอก็แปลว่าแกเหรอเอาละงานเข้าใครงานเข้ากูเหรอก็อธิบายเองไม่ใช่เหรอ BMI นะต่อกับแขนขวาคุณคุณพูดมาเองผมก็แค่ทำวิศวกรรมย้อนกลับเท่านั้นแหละอย่ามาล้อเล่นนะไอ้เรื่องแบบนั้นอย่างแกจะไปทำคนธรรมดาเราทำไม่ได้หรอกแบบเนี้ยแต่พอดีว่าไม่ธรรมดานะโซ่ expansion นั่นแหละเราใช้สกิลนี้ถึงชื่อซะอย่างเท่เลยแต่มันถึงมันจะไม่เกี่ยวกับดวงวิญญาณหรืออะไรก็เถอะมันคือคลื่นสมองต่างหากล่ะอ๋อถ้าส่งสัญญาณแรงมากพอก็นี่ไงทำให้การสื่อสารเพี้ยนได้คุมแขนขวาเธอได้เป็นไปไม่ได้มันจะเอาสิเข้าคางตัวเองอีกรอบแล้วเลือดออกปากแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากอย่ามาเอาเข้าไปจนเธอสงบจนนั่นแหละจนหมดสติแหละไม่ต้องแล้วมั้งใช่ไหมน่าจะหมดสติไปแล้วล่ะโอ้โหยังรู้สึกถึงแรงกระแทกอยู่เลยไม่ได้แกล้งหมดสติจริงละนั่นนี่นั่นนี่ก็ทุ่นนัตก็ถ้าอยู่ในมุมคุณคิโดคงไม่เข้าใจอ่ะนะแต่ก็นั่นแหละอย่างนั้นตอนนี้เธอหมดสติไปแล้วสับสนอิบุกิคุนก็何かしたのก็นิดหน่อยแต่ว่าช่วยถอด BMI ก่อนได้ไหมいやでもどっちの BMI ก็ทั้งคู่แหละของเธอแล้วก็ของฉันด้วยถอดไปซะเราก็ขยับไ
ถ้าเกิดว่าถอดอะไรนะถ้าเกิดว่าถอดของคุณฮาชิเฮเมะก็จะคุมเราไม่ได้ด้วยได้โทรหาตำรวจต่อเออก็ต่อสนับมาคนเดียวเหรอคุณคิดดูแปลว่ามันก็ไม่รับเท่าไหร่จริงไหมแค่เวิร์กช็อปแต่แบบว่าตำรวจไม่มาด้วยอะไรวะเนี่ยแต่โอเคตอนนี้ยืนได้แล้วแต่ว่าเอ๊ะอิบุกิคุณโอ้ขาไม่มีแรงหัวทิ่มทันทีไหนคุณฮาชิฮิเมะบอกว่ามันไม่มีผลข้างเคียงอะไรไงแต่มาคิดถึงจะคิดไปงั้นก็เถอะแต่มันก็ไม่ใช่เราแค่หมดแรงเกินไปเพราะโดนเธอซัดหน้าเขาให้อิบุกิคุณสึกุนิคิวคิวโชไม่เป็นไรแต่ถึงจะไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแต่ขยับได้อยู่คิดแล้วเธอก็ชกมาแรงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเลือดอะไรนี่มันก็ในปากชิโกเลือดไหลชินาไนเดชินจะทำไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกนะตายไม่ได้อยู่แล้วนี่แค่ว่าปากถลอกนิดหน่อยข้างในไม่ได้เสียหายอะไรหรอกก็พูดไปแล้วนี่ว่าต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นก็จะอยู่ขอโทษเป็นเพื่อนเธอน่ะไม่เป็นไรหรอกรักษาสัญญาอยู่แล้วไม่ตายวันนี้หรอกแต่ว่านะเหนื่อยนิดหน่อยอิบุกิคุณเนจะดาเมดะเนตะระชินะชินจะก็อยากอยู่นะแต่ว่าปาลุเกเป็นเราที่หมดสติแล้วก็ออสคริปต์มาเช้าโอเคไม่สคริปต์ไปตอนนั้นโอเคนะครับ38นาทีอีกหน่อยแล้วกันให้รู้เรื่องว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยจามไปเลย1ที ไม่ตายหรอกนะใจเย็นเรียกตำรวจไม่ดิเรียกแค่คุณโรคุมิกับคุณอาคุก็พออธิบายตำรวจอื่นเดี๋ยวยุ่งยากอีกให้2คนนี้รู้เรื่องเลยดีกว่าโอวะกะตะโทรซะในขณะที่เราเข้าไปหาคุณฮาชิฮิเมะเขาเรายังเดินไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ค่อยๆแบบว่านั่นแหละไปหาเธอได้แล้วก็เราจะแคปอีกอันตัวไฟคงจะให้เธอต้องชัดเธออัพเดี๋ยวนี้เธอรู้เรื่องทั้งคุณเรื่องของคุณคิโตะกับคุณอิบารากิอีกแต่โอเคเธออยากจะเห็นความสิ้นหวังของคุณคิโดนักหนาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เห็นนี่แหละจะทำให้ตอนนี้เธออ๋อต้องทำโอ้ไอ้นี่ไปเลยเหรอเหมือนแบบว่าอารมณ์เหมือนสะกดจิตไม่ก็ไม่ใช่สะกดจิตนะมันคือถ้าวิทยาศาสตร์ก็คือเหมือนแบบสั่งให้สมองไม่พูดสั่งให้สมองแบบว่ามีคอมมานด์นี้อยู่ในหัวไปเลยว่าจะไม่เปิดเผยความลับของคุณอิบารากิกับคุณคิโดแล้วก็จะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเราส่งเข้าไปแบบว่าใต้สติสัมปชัญญะแต่ว่าจู่ๆก็รู้สึกร่างมันเหมือนดีเลย์รีแอคชั่นรู้สึกเหมือนหัวใจจะเด้งออกมาจากปากยังไงก็ไม่รู้ส่งสัญญาณเมื่อกี้นี้มันทำกล้ามเนื้ออะไรด้วยเหรอเธอยังไม่ตื่นแน่ๆแหละตอนนี้ตกใจหมดเลยไม่น่าเป็นไรมั้งต้องมัดเธอไว้ก่อนแล้วก็ถอดแขนเธอด้วยเอ้ยไม่ใช่ถอด BMI เธอด้วยเธอจะได้ขยับแขนไม่ได้นี่เรียบร้อยรีบเอาเมมโมรี่ไปก่อนที่คุณอาคุกับคุณลูกคุมิจะมาเถอะซึกะ僕の記憶ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วนี่そうだね僕の記憶は回収しておかないと。คุณคิโดะ。เธอสายหัว。ごめん。心配させたかもしれないけど、僕のことなら平気だ。さっき、あんな大見えを切ったんだ。今さら逃げ出す方がかっこ悪い。それに、一緒にいてくれる人もいることだしね。ちゃい。だから平気だ。少しばかり時間はかかるかもしれないけど、ちゃんと謝るって決めたから。
ก็ได้หมดมาแบบนี้ก็กระไรอยู่เนาะแต่ก็ต้องให้เก็บไว้ก่อนจนได้ยินเสียงเท้าโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเละเทะน่าจะไม่ใช่การปล้นเหมือนมีทอร์นาโดวิ่งเข้ามาเลยคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือที่โทรศัพท์ไม่รู้คุยอะไรอ่ะそれがあの何と言えばいいかやっぱりトラブルでしたこの倒れてる人はแล้วคนที่ล้มอยู่นี่อ่ะเป็นคนที่ซัดไอ้สองคนนั้นที่ตอกซอยด้านหลังนั่นแหละครับที่ส่งเข้าโรงพยาบาลไปน่ะโอ้ยชิมามิระじゃないかเฮ้ยเอ็งโอ้โหเลือดท่วมเลยไม่ใช่เหรออิบุกิคุณもやられたのかอิบุกิคุณก็โดนด้วยเหรอเนี่ยก็ใช่ครับ本当に何があったเรื่องบ้าบออะไรวะเนี่ยคือผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกจะอธิบายดีเทลยังไงดีคุณอาคุก็เนอะงงอยู่ก็ได้ก็ได้เอาไปว่าตอนนี้ไปก่อนขังเธอซะแล้วก็เอาแล้วก็วิเคราะห์ทุกคนส่วนตัวกันแล้วก็ต้องอะไรนะแบบไปให้ไอ้สองคนนั้นที่นอนโรงพยาบาลคอนเฟิร์มด้วยค่ะจัดการไปสองคนนั้นI feel รู้สึกเหมือนจะวางใจได้แต่ก็สติก็เริ่มลอยเลือนบูบฟารุเกะโอ้วูบมากลางคืนเลยเอ้ารู้ตัวอีกทีก็พันเอ้ยเพดานสีเทาๆไม่ได้อยู่ที่โกดังเนี่ยพันเพดานมันอยู่แบบว่ามันอยู่ต่ำกว่าที่นี่มีจะอะไรวะเนี่ยมีกลิ่นกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรด้วยกลิ่นคุณอิบาระตื่นขึ้นมาก็เจอใครนั่งเฝ้าอยู่ไม่รู้ห้องเธอนี่นะเราได้ขึ้นมาบนห้องเธอด้วยนอนอยู่บนเตียงเธอด้วยไงไม่อยู่นี่อ่ะนี่ฉันหลับไปเหรอเธอหยิกแก้มเราด้วยโอ๊ยโอเคก็ตรงที่คุณอาชิไม่ซัดหน้าเราพอดีเลย一応冷やしてるんだけどこれ以上はもう意味がないかもนี่หลับไปนานแค่ไหนเนี่ยเป็นวันเลยปะเนี่ย今日は1月7日いやもう日付が変わって8日か1日半くらい寝てたことになるสะตกใจเลยฮะไม่ยักคิดว่าตัวเองจะหลับไปนานขนาดนั้นสงสัยจะไปโดนหนักเอาเรื่องเอาความรู้สึกไหมก็เจ็บปากใช่พูดยากหน่อยคุชิโนนากะวะคิซุดาระเกะดะเกะโดะโฮเนะวะดโกโมะโอเรเตะไนฮาเรโมะอิซุเระฮิคุดะโระเตะฮะกะนินานิกะอิวะคันโตะกะอะรุมิมินาริโตะกะโมโนะกะนิจูนิมิเอรุโตะกะ私が今指を何本立ててるか見える。그거어왜잠말던지더아무엄마자가봐오세요시력も意識も異常なしと。よかった。แล้วทำไมฉันมานอนเตียงเธอได้เนี่ยแล้วถุงนอนใช้ไปไหน意識のない相手を寝袋に入れるのかなり大変だし。ก็จริง。それに冷たい床に転がすわけにもいかないでしょ。怪我人なんだから。ก็นั่นน่ะสินะขอบคุณ。別にお礼を言われるほどのことでもない。でも何があったの？ก็คุณคิโดไม่ได้บอกหรอทราบุลก็อาทิอิบุกิคุณก็เคกาโอชิตะเตะเกะคุาชี่ฮานาชิวะโกจิซุนิเตะฮิเตะตะสรุปแล้วคุณคิโดกับความทรงจำเป็นไงบ้างเนี่ยเธอน่าจะเอามาจากเวิร์กช็อปของคุณฮาชิฮิเมะเขาแล้วแหละแล้วเธอเป็นไงบ้างนั่นเดวะตาชิวะตาชิวะเบซุนิ痛いところもないし、いつもと変わらないけど、
ดีแล้ว何え、もしかして翼さん何かおかしなことでもしたの？เปล่าไม่ได้ทำอะไรหรอกแค่ดีใจที่เธอปลอดภัยいや、その反応余計に気になるんだけど。ま、いっか。それよりさっきの質問の答えは？คือเอาไว้คุยทีหลังได้ไหมฮิบุกิคุนโมคือรอนิดหน่อยอ่ะคือว่าต้องใช้เวลาในการอธิบายอ่ะเตรียมนะเธอยังจ้องเราแบบสงสัยแต่ก็ตอนนั้นแหละวากาตะเธอก็ถอนหายใจพร้อมกับพยักหน้าその様子だと何か理由があるってことだろうし二人の言う後日を信じることにする。ขอบคุณ。แล้วก็ขอโทษด้วย。別に謝られることじゃないし。แล้วก็ขอโทษที่เข้ามาเตียงเธอด้วย。まあそっち。それも別に。怪我人を放り出して悠々と過ごせる精神は私にはない。เธอนี่ใจดีจริงนะ。こんなの普通だし。私で遊ぼうとするな。ก็ไม่ได้จะอย่างนั้นเหมือนยิ่งคุยเธอจะยิ่งโกรธแล้วมั้งเนี่ยそんなことが言えるようなら本当に心配はなさそう。もう少し寝たらベッドのことは気にしないでいいから。แต่ว่าก็คงไม่หลับแล้วล่ะตื่นแล้วตอนนี้คงจะหลับไม่ลงอีกสักพักนึงเลยแล้วก็เลยลุกขึ้นมานั่งที่เตียงดูร่างกายตัวเองความเจ็บปงเจ็บปวดอะไรยังเหลืออยู่ไหมก็ไม่ได้มีอะไรมากตอนนี้ค่อนข้างขยับได้แล้วรู้สึกไม่ได้รู้สึกร่างกายผิดแปลกอะไรก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ดีแล้วล่ะน่าจะหลับเยอะไปหน่อยเยอะไปแล้วล่ะพยายามลุกแต่ว่าอีกอ่ะอ้าวเขาก็เอานิ้วดันหน้าผากเราให้เราลงไปนอนกับเตียงอีกรอบおとなしくしてなさい。これは家主命令。แล้วมองอย่างนั้นเลยไม่ได้รู้สึกกลัวหรืออะไรที่เธอมองแบบนี้หรอกแบบมันกลับน่ารักซะมากกว่าละมั้งโอเคโอเคเราก็ยกมือยอมแพ้วันนี้นอนก็ได้よろしい。体の調子がいいならどうする？何か食べる？ก็อาจจะหิวหน่อยฮะแต่ก็เนอะก็เราหลับไปตั้งนานนี่นะใช่ก็น่าจะมีอะไรลงท้องหน่อยก็ดี今ある食べ物だと確かレトルトの激辛カレーに激辛カップ麺激辛カップ焼きそばどれにする？ทำไมมีแต่ของเผ็ดไปหมดเลยอะไม่ได้อยากให้ปากแตกตายซะหน่อยจอร์ดันちょっと待ってて雑炊を作るからคงไม่ใช่ข้าวต้มเผ็ดหรอกใช่ไหมだから冗談だってば熱々でなければ今の伊吹くんでも食べられるでしょก็ได้อยู่หรอกแล้วแต่ว่าเธอทำอาหารเหรอ何ご不満เปล่าคือก็ดีเลยแค่ไม่อยากรู้ว่าเธอทำอาหารเป็นด้วย簡単なものくらいならできるし失敬な安心して自分で味見くらいはするからโอเคขอบคุณ任されたไม่นานเธอก็กลับมาก็ไม่นานเธอก็น่าจะชินกับการทำอาหารอยู่นั่นแหละはいお待たせโอ้โหเป็นข้าวต้มกับไข่ขอบคุณเราก็เอื้อมมือไปหยิบแต่ว่าเธอก็อยู่ที่ขอบเตียงนั่นแหละแล้วเธอก็พูดว่าใช่ฮะนั่นนี่味見ならちゃんとしたけどไม่ใช่อย่างนั้นสิคือมือฉันยังขยับได้อยู่ฉันกินเองได้考えてみたら誰かに食事を作ったのも
初めてなんだよね。こんな機会ないから、ついでにと思って。ほら、口開けて。早く食べないと冷たくなっちゃうから。ขอบคุณ แล้วก็เอามือไว้ด้วยกันนั่นแหละ เธอก็ค่อยๆยื่นช้อนเข้ามา ข้าวต้มไม่เย็นพอดีเลยแล้วก็โอ้อร่อยด้วย意外そうな反応にちょっと腹が立つまあいいけどね美味しいのなら温度はどう口の中の痛みとかไม่เป็นไรก็ถึงจะเจ็บก็เถอะแต่ว่าอาหารกินข้าวก็ไม่ได้แย่อะไรลงหรอกแล้วก็อร่อยด้วยขอบคุณนะนั่นแหละ良かったはいもう一口ตักมาเต็มช้อน喉を詰まらせないでよรู้แล้วก็เนอะเหมือนจะทำเหมือนจะต้มให้นุ่มเป็นพิเศษซะด้วยล่ะไม่ได้ต้องเคี้ยวอะไรมากมายจะว่าไปลืมไปเลยแล้วเรื่องที่ทำงานอ่ะซึนดะもちろんあやさんにも連絡してあるこんな状態のいぶき君を一人残していけないし行ったところで気になって仕事にならないだろうしああ別に責めたいわけじゃないそうじゃなくてむしろ私の方こそごめんは？あ、で、たまや。伊吹くんが怪我をしたこと、翼さんがすごく申し訳なさそうにしてた。だから今回のことって翼さんに関係のあることなのかなって。事情は聞いてないから詳しいことは知らないけど。ก็นะ。มันเป็นเรื่องสำคัญกับคุณคิโดมากๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นเราบอกก็ไม่ควรนะそれってあの夜に行ったことが関係してるんでしょう私が翼さんのことをお願いをしたからだから怪我をさせたのかなってことก็ค่อนข้างจริงนั่นแหละอย่างที่คุณอิบาราเกะพูดก็เลยรู้ว่าเธอกังวลนั่นแหละแต่ก็บางทีนะอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เรารีบร้อนขนาดนั้นด้วยแต่ว่าไม่ได้บาดเจ็บเพราะอย่างนั้นเราก็เลี่ยงไปไม่ได้อยากให้เธอแบบกังวลแทนเราเนอะคิดว่ามันก็มีส่วนบ้างนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่ายังไงถ้าเป็นฉันก็ทำมันอยู่ดีฉันเมินเฉยมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะตอนที่ไปเผชิญหน้ากับคุณฮาชิเมะนั่นก็ตั้งใจจริงด้วยเธอไม่ต้องรู้สึกแบบว่าต้องรับผิดชอบหรืออะไรหรอกก็ขอบคุณเอ๊ะนั่นเดสโซนารุโนเพราะถ้าเธอไม่บอกเราเราคงไม่พยายามคุยกับคุณคิโดเมื่อเช้านี้หรอกเราคงจะยืนนั่งมองอยู่เฉยๆและถ้าเป็นแบบนั้นเธอก็คงไม่เปิดใจพูดออกมาแล้วก็ถ้าคุณฮาชิเฮเมะบอกความจริงเธอไปอาจจะเป็นแบบที่คุณฮาชิเฮเมะต้องการก็ได้ซึ่งที่มันไม่เป็นแบบนั้นก็เพราะคุณอิบาราเกะบอกเราให้เดินในเส้นทางนั้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเธอช่วยฉันไว้มากกว่าที่คิดอีกนะขอบคุณจริงๆ いや意味がわかんないしก็ขอบคุณอยู่ดีนั่นแหละเพราะงั้นไม่ต้องรู้สึกผิดหรืออะไรนะと言われてもเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่านี่คือเหตุผลที่เธอให้ฉันนอนเตียงแล้วก็ทำอาหารให้เหรอそういう気持ちが全くないって言うと嘘になるでも放置できないのも本当見知らぬ中ってわけでもなしあก็ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะอย่างน้อยก็เราก็คงไม่ได้อะไรกับเธอというかルームシェアも悪くないと思ってるしだから変な遠慮とかいらない。ขอบคุณ。っていうか、こっちこそ。ありがとう。とにかく、ほら、早く食べて。オッケー。
ิมแล้วครับของคุณสำหรับอาหารอร่อยมากเลยนั่นแหละยกัตตาสุดเจ้าขอทัซุเกะรุคะก็เธอทำอาหารไปแล้วนี่นะเดี๋ยวฉันล้างจานก็ได้ใช่ใช่そういうのいいから黙っておとなしくしててก็ได้สงสัยคืนนี้ต้องปล่อยเธอไปแล้วมั้งปล่อยเธอจัดการแล้วก็เลยนอนลงเตียงอีกรอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกง่วงขึ้นมาเพราะว่าอาหารแล้วมั้งเนี่ยหนังท้องตึงหนังตาหย่อนโอยาสึมิได้ยินเสียงเธอด้วยมันเป็นเสียงที่แปลกๆฝันหรือเปล่าเนี่ยแต่คงหลับไปแล้วล่ะกว่าจะได้รู้คำตอบนั้นปารุเกะลืมตาขึ้นมาอีกทีนะครับลืมตาขึ้นมาอีกทีโอ้ยเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันเนอะสำหรับตอนนี้พาร์ทนี้โอ้กลายเป็นว่านั่งอ่านเพลินกว่าที่คิดมากๆเลยแฮมผมนะครับแต่ทำซับนี่น่าจะนานกว่าที่ระมังนะครับแต่โอเคไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับว่าเรื่องราวนี้จะยังไงต่อไปมันดูเคลียร์ปมได้แล้วเนอะส่วนใหญ่ผมว่าหลังจากนี้น่าจะเคลียร์ปมปัญหาตัวพวกเรา3คนเองละนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับตอนนี้พาร์ทนี้สวัสดีครับ